泰国的北壁府、上高林密、河流纵横，伴随着新年的曙光，我们第二次租车前往神秘美丽的雨林小城甘澈那布里，在桂河中央冲泡咖啡，在前单上露营，邂逅长颈鹿之后，登上了虎穴寺的小型缆车，到大象保护中心和象阿姨在河中戏水，在死亡铁路桂河段追忆了二战历史的足迹。有多少人还记得频道初创的时候，第二集节目我们就是来到了北壁府，拍摄了爱侣湾国家公园的7层瀑布，然后带大家穿越回到了拉玛五世王朝时期超级美丽和有时代代入感的茉莉小镇。未来我们还会去探访歌星国家公园神秘的洞穴、蓬莱古城、1000多年之前的繁荣城市。环游泰国系列节目的第46集，我们就一同走进壮美的虎穴寺和长颈鹿公园。สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่วัดถ้ำเสือกาญจนบุรีค่ะครับใช่คือวัดแห่งนี้นะดังมากในประเทศไทยคือจะอยู่บนยอดเขาเลยขึ้นไปสูงมากคนขึ้นไปเมื่อกี้คือปวดมากเมื่อยมากแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วคือยังไงสวยมากใช่ไหมลืมเหนื่อยแล้วก็แบบลืมเมื่อยเลยทีเดียวสูงใจสั่นขาสั่นเลยนะแล้วก็แต่ว่าพอได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบนโน่นอ่ะก็หายเหนื่อยเลยใช่เห็นวิวก็หายเหนื่อยเนาะแต่มันก็ไม่ยากนะสำหรับคนที่ไม่อยากเดินเนาะเขามีบริการรถรางมีบริการรถรางให้วันนี้เขาปิดแต่ว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศสวยๆเราก็เลยเดินพาขึ้นไปด้านบนนะนี่คือรถรางที่จะพาขึ้นไปด้านบนคือเที่ยวละ10 บาท20 บาทเองไม่ต้องเดินเที่ยวละ10 บาทใช่ใช่ตรงนี้เลยสำหรับผู้สูงอายุเนาะหรือว่าคนที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นลงบันไดค่ะ喜欢自由行和多次来过泰国的朋友们一定都想寻找小众的旅行景点，位于北壁的这座虎穴寺就是一座气势恢宏、美不胜收、仿佛在云中宫殿一般的一座美丽寺庙。好累吗？重吗？泰国的寺庙除了正统的佛教信仰之外呢，都充满了很多神话的色彩，每一座寺庙都好像是一座金碧辉煌的宫殿。今天呢，我就要为大家介绍这一座位于北壁府的虎穴寺，它是泰国10大最美寺庙之一，也是泰国比较小众的旅行目的地。毕竟大家来到泰国都是冲着那些热门景点而去的，如果有一天你来到了北壁府，就千万不能错过这座美丽的寺庙。泰国被誉为是千佛之国，也有黄袍佛国的美誉。对于泰国人来说，寺庙是一生中最重要的地方，出生、死亡、结婚等重大事件都离不开寺庙的见证。因此呢，泰国是一个具有2000多年佛教历史的文明古国，在美丽富饶的黄袍国土上遍布着33902座大小的佛寺。อันนี้คือกองทำบุญนะฮะบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้วัดแต่ว่าเอาทำมาจากโรงศพนะอันนี้ชำระหนี้สงฆ์บำรุงวัดอะไรเงี้ยนี่พระประจำวันเกิดนะฮะวันจันทร์คานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์7 วันเกิดวันไหนก็ใส่ตามวันได้เป็นพระประจำทำหลังคาของวัดนะฮะนี่เราเขียนแล้วก็เราบริจาคได้虎穴寺呢，因为建设在一座山的山顶，所以呢，从很远的地方你就能够看到。想要登上这座寺庙呢，就需要攀登157级台阶。当然了，你也可以选择乘坐有轨电车，也可以步行上山。นี่ฮะ Thailand เชื่อว่าใครทำเสียงอันนี้ดังแสดงว่าเป็นคนนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นคนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าใครที่ทำไม่ดังอ่ะจะไม่มีบุญครับ这里呢，和清迈素贴山的双龙寺几乎有着异曲同工之妙，都是在台基的两边砌出了两条长龙，一条金色，一条蓝色，
面朝山下，尾部蜿蜒至山顶，颇为壮观。所以呢，在这里也被称之为是金龙寺或者是双龙寺。我在好拉康个呢，你们好拉康。นี่คือจุดสูงนะฮะสูงมากขาสั่นเลยนี่คืออยู่บนยอดเขาของวัดโหสวยมากวันนี้อากาศดีหน่อยนะวันนี้ไม่ร้อน当你走到山顶一饱山下的风景，然后敲响吉祥钟的时候，虎穴寺的真容也就呈现到了你的面前。虎穴寺的山体上有几个洞口，有着几只巨大的猛虎雕塑赫然在目，第一眼看上去的时候可能会有一点害怕。山顶寺庙上全部铺着地砖，光滑平整，旁边的九层佛塔供奉着佛祖的真身舍利，一年四季都吸引着各地的香客和信士来到这里礼佛参拜。นี่คืออยู่บนหอระฆังนะครับเพราะถ้ำเสือขึ้นได้สุดแค่ชั้นนี้ชั้นบนขึ้นไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดแต่第一次来到这里的朋友可能会发现，想要攀登旁边的这座中式的佛塔却没有路了，这是为什么呢？其实呢，这座佛塔和我们现在所在的这个虎穴寺是分属于两家不同的寺庙。旁边的那座中式佛塔呢，是一座汉传佛教的中国式寺庙，所以呢，如果你想去攀登那座佛塔的话，需要在另一个寺庙的入口进入它的山门。我们在远处远远地眺望这座虎穴寺和山顶大佛的时候，真的是觉得非常的庄严，气势恢宏。当我们走进这座大佛的身后，我们和风景融为一体的时候，我们又发现了远处金灿灿的田地和山峰，以及万里无云的碧蓝碧蓝的天空，真的是瞬间让人觉得非常的宁静。เรารู้สึกว่าเรามากราบไหว้พระที่นี่รู้สึกแบบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกวิวๆนิดนึงเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่สูงนะทุกคนตัวนี้คือสูงมากเพียงขึ้นมาไม่กี่ขั้นนะแต่ว่าเนี่ยสบายใจละเทียนจุดเทียนที่กว้างไกลบันดาลให้这座泰国寺庙虽然远远看上去气势恢宏，但是如果你从近处观察的话，会发现它的细节也非常的精美，各种装饰都非常的漂亮，可以说是巧夺天工。嗯，然后再拜两个道哈。然后จริงๆแล้วจะมีถ้ำตรงข้างหลังเนาะจะมีเข้าไปใช่ค่ะเป็นถ้ำเข้าไปข้างในก็จะมีสามช่องใช่ก็คือเป็นถ้ำที่ไปบูชาฤาษีปู่สมิงเราจะไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวโอเคไปดูดีกว่าติดตามกันใช่ว่าไปไหนดีโอเคอะไรครับค่ะตอนนี้ฮะเราอยู่โซนที่2โซนที่2ก็คือโซนโชว์นะฮะโชว์ของสัตว์ต่างๆนะฮะเราดูมาดูความสามารถของน้องๆกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเขาโชว์อะไรเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะนี่คือตั๋วเข้าสวนสัตว์นะครับ
ี๋ยวเราจะเข้าไปดูสัตว์กันด้านใน各位亲爱的朋友，我们在离开了虎穴寺之后呢，司机就建议我们来这一处小小的动物园来游玩。不得不说，包车游览呢，真的是一个非常英明而舒服的决定，既节省了时间，而且还省得做了攻略，可以上车睡觉，下车游览。现在就跟我们一起来看一看这座小小动物园，来一起邂逅美丽的长颈鹿吧。我们的车子开进园区之后呢，眼看着这个黑熊就要冲破这个铁门的屏障了，旁边还有一位工作人员坐在那儿，我瞬间有点紧张了。不过这个黑熊看了看工作人员之后，居然淡淡的转身回到了他的园区。另外的园区呢，还有老虎、狮子、豹等大型的这种草原猛禽。可以说这个小小动物园呢，是麻雀虽小，但是五脏俱全，真的是有各种珍奇异兽啊，很多动物都在这边散养野放，这个长颈鹿真的是非常的惊喜。怎么样，朋友们，和长颈鹿这样零距离接触的机会是不是非常的难得呢？真的是一种非常好的旅行体验。所以呢，大家来到北壁之后呢，一定不要错过这个小而袖珍的美丽动物园。这是我们为你专属推荐的一个私人景点。这个动物园呢，同样是坐落在一个风景非常秀丽的河边，在车行游览结束之后呢，还有步行游览区，可供大家仔细的近距离的欣赏各种动物。当然了，提醒大家要注意安全，小朋友呢不要靠这个鳄鱼笼太近，当然也不可以喂食动物，更不可以把手指伸进来哦。当然了，这里除了狮子、老虎、鳄鱼这种凶猛的动物之外呢，也有很多憨态可掬的可以让你近距离接触的这些可爱的小动物。看这只小艾玛是不是非常非常的可爱呢？这个有点像小驴陶比，非常的可爱。虽然呢，在成年之后呢，很少到动物园去游玩了，但是我真的非常喜欢东南亚这些大大小小的动物园，尤其是新加坡的夜间动物园，给我的感觉非常的惊艳和记忆深刻。当然了，我们今天来到北壁的这一座小型动物园，也值得你来造访一下，因为我听说喜欢动物的人通常都是善良的，善良的人运气都不会太差。อย่างที่เห็นเลยครับพาไปชมของสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิสวนสัตว์นานาชนิดครับวันนี้ก็เสร็จไปอีกสเต็ปหนึ่งเสร็จไปอีกสถานที่หนึ่งไปแล้วกลับไปสถานที่อื่นก็ต่อตอนนี้ฮะรถก็มารับเราแล้วมารอเราแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ขึ้นรถกันเลยสมัยก่อน亲爱的朋友们，这就是我们环游泰国系列节目的第46集，也是我们这一次在北壁行程的系列节目的最后一集。我们来到了死亡铁路，然后呢，在贵河的河边度过了一个非常美妙的露营之夜，看了很多美丽的繁星，然后又在贵河中央冲泡咖啡，和小鱼有了很多亲密的互动。之后呢，我们又到了大象保护营地，去看望了这一位44岁的大象阿姨。同时呢，志愿者也为我们介绍了很多泰国大象的现状。今天呢，我们又为大家呈现了这一座美丽雄伟的虎穴寺。这里呢，就是泰国的北壁。我们在这座小小的动物园里邂逅了美丽的长颈鹿和很多凶猛或者可爱的动物。
特别值得一提的就是，我们这一次呢选择了租车旅行的方式。这位司机师傅呢为我们介绍了很多北壁在地人才知道的旅行景点，同时呢一路对我们非常的照顾，尤其是在我们露营的时候给予了极大的协助，一直帮我们搬运我们的装备，然后呢帮我们烹饪泰国地道的美食，同时呢这一路带我们欣赏了太多的风景，真的是很感谢这位司机师傅给了我们一个难忘的北壁之行。如果你喜欢我的频道，就请订阅并打开小铃铛，然后转发给你的朋友，这样就不会错过任何一集节目的更新啦。เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ